ว่าด้วยวิชามารรับส่งไม้ช่วยบอสจับโป๊ะพยานลับสนิทพ่อแม่ทายาทกระทิงแดงตามดูธุรกิจบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาซูเปอร์ VIP คนนี้ทำมาหากินอะไรบ้างสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันอังคารที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่าด้วยวิชามารทีมวิ่งผลัด 4x100 รับส่งไม้ช่วยบอสวรยุทธ์จับโป๊ะพยานลับที่โผล่มาใหม่พลอากาศโทสนิทกับพ่อแม่ทายาทกระทิงแดงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทอภิมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจแสนล้านกระทิงแดงได้สั่นสะเทือนความรู้สึกของสังคมอย่างรุนแรงครับคนในสังคมรับไม่ได้กับอัยการที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องโดยมีปมคาใจหลายจุดทั้งพิรุธพยานใหม่ที่เพิ่งโผล่และก็สอบไปในทางใช้เส้นสายช่วยเหลือกันจนคดีพลิกประเด็นเหล่านี้ต้องย้อนดูไทม์ไลน์กันสักนิดนะครับตั้งแต่คดีนี้เกิดขึ้นในปี2555และก็ยืดเยื้อมากว่า8ปีก็จะเห็นทีมวิ่งผลัดที่คอยรับส่งไม้ช่วยเหลือบอสมาเป็นทอดๆเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากไม้แรกก็ต้องบอกว่าจากข้อหาขับรถชนคนตายโดยประมาทรอดพ้นถูกดำเนินคดีทันท่วงทีไปจนถึงการช่วยเหลือบอสชิ่งหนีไปต่างประเทศได้เพราะตำรวจเตะทวงหน่วงเวลาค้าสำนวนยื้อเวลาไปเรื่อยๆว่ากันว่าตำรวจใช้เวลาสอบสวนคดีนี้ประมาณ6เดือนแต่มีความสั่งฟ้องแค่3ข้อหาไม่ฟ้อง2ข้อหาคดีนี้ผ่านการทำงานของตำรวจตั้งแต่นายตำรวจคนดังยุคนั้นเจ้าของสโลแกนมีวันนี้เพราะพี่ให้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผบ.ชน.ผ่านยุคของผบ.ตร.ทั้งพลตำรวจเอกพีระพันธ์ดามาพงศ์มาจนถึงพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วว่าไปแล้วในขั้นตอนของตำรวจก็ไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรนักสำนวนก็ว่าไปตามหลักฐานพยานเพียงความล่าช้าที่ไม่รู้ว่าเจตนาหรือไม่ก็ตามก็ทำให้บอสนั้นได้ประโยชน์จากตำรวจส่งต่อมาไม้ที่2ครับก็คือทนายของฝ่ายอยู่วิทยาที่งัดวิชามารว่าด้วยเทคนิคของการขอเลื่อนคดีพบอัยการมาใช้จนหมดอายุความเหลือแค่ข้อหาขับรถชนคนตายโดยประมาทโดยมีบันทึกเอาไว้นะครับว่าคดีของวรยุทธ์นั้นมีการขอเลื่อนคดีทั้งหมด7ครั้งตั้งแต่ปี2559ถึง2560เรียกว่าทนายขยันหาเหตุมาขอเลื่อนและหนึ่งในเหตุที่เลื่อนยื้อคดียื้อเวลาได้นานก็คือการร้องขอความเป็นธรรมพยานไปที่คณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ผลัดที่3ครับว่าด้วยการร้องของกรรมการนี่เองที่ล่ำลือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกคดีหรือคดีพลิกจนเป็นคดีที่อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องถ้าคิดในทางทฤษฎีสมคบคิดก็ต้องบอกว่าเมื่อทนายหาช่องชงเรื่องเข้ากรรมการถามว่าทำไมต้องใช้กรรมการยุติธรรมยุคสนช.ก็รู้ๆกันครับว่าพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตประธานกรรมการกฎหมายสนช.นั้นเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณพี่ใหญ่แห่ง3ป.ของคสช.อำนาจบารมีนั้นเป็นที่จินตนาการกันได้ว่ากันว่ากรรมการพอรับไม้ผลัดจากทนายก็อ้างมีผู้ขอความเป็นธรรมก่อนสรุปว่ามีพยานหลักฐานใหม่เป็นเหตุให้บอสวรยุทธ์ไม่มีความผิดและส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดทบทวนคำสั่งฟ้องพร้อมๆกับขอให้อัยการส่งกลับคดีให้ตำรวจทบทวนมาถึงไม้ผลัดที่4ครับก็คืออัยการพอรับมาจากกรรมธิการก็มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมจำนวน2ปากตามข้อเสนอของความเห็นกรรมธิการยุติธรรมที่กล่าวอ้างขึ้นมาใหม่ทั้งที่พยาน2ปากนี้ไม่เคยให้การกับพนักงานสอบสวนมาก่อนเพิ่งปรากฏตัวเมื่อปี2562ภายหลังเกิดเหตุนานถึง7ปีว่ากันว่าปกติพยานแบบนี้ไม่มีลักษณะให้น่าเชื่อถือหรือรับฟังได้แต่อัยการกลับรับฟังคำพยานเช่นนี้ว่ากันว่าตำรวจนั้นถูกสั่งให้สอบเพิ่มจากอัยการภาษาในวงวิชามารเขาว่ากันว่านี่คือการล็อกมือตำรวจไว้ซึ่งก็เท่ากับล็อกผลทางคดีได้เพราะพยานใหม่ที่ว่าก็จะให้การไปตามอัยการต้องการโดยที่ตำรวจไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้นั่นเองปมคาใจก็คือว่า
ในรายงานข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนของกรรมการชุดนี้มีผลอย่างไรต่อข้อหาที่เหลืออยู่เพียงข้อหาเดียวคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทำให้มีการสอบสวนใหม่ทั้งที่อัยการคดีอาญากรุงเทพใต้ขออนุมัติหมายจับเตรียมสำนวนการสอบสวนไว้พร้อมแล้วและให้นำตัวยื่นฟ้องศาลทันทีถ้าไม่ใช้อิทธิฤทธิ์แห่งผู้มั่งบารมีคอยผลักคอยดันจะทำได้หรือว่าต่างตอบแทนกันในฐานะที่เป็นคนกันเองแต่งตั้งกันมาสำร้ายปริศนาพยานที่โผล่มาใหม่เมื่อเดือนธันวาคม2562ที่หลายคนสงสัยถือเป็นจุดสำคัญจนพลิกคดีอุกชะกันให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์นี้เป็นใครมาจากไหน7ปีที่ผ่านมาไปอยู่ที่ไหนมางานนี้คนรู้จริงบอกกันมาว่าพยานคนสำคัญ1ใน2นี้ก็คือพลอากาศโทจักรีถนอมกุลบุตรมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อแม่บอสเพราะแม่ของบอสเป็นลูกสาวของนายทหารทัพฟ้าทออเช่นกันนับกันเป็นครอบครัวทออที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆการที่พยานเป็นถึงพลอากาศโทก็ย่อมทำให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือเหนือกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปขณะที่พยานอีกคนก็เป็นคนซึ่งให้การกับตำรวจสนับสนุนไปด้วยตามที่อัยการต้องการบอกว่าขับรถตามหลังและเห็นเหตุการณ์โดยก็มีความสงสัยกันว่าพยานสองปากนี้เป็นของจริงหรือเป็นที่เสกสรรปั้นแต่งกันแน่งานนี้บอกได้คำเดียวครับว่าวิชามานทีมวิ่งผัด4คูณ100ซึ่งอาจจะรวมถึงไอ้โม่งผู้มากบารมีที่คอยช่วยเหลือซุปเปอร์ VIP บอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเป็นกลุ่มคนที่ทำร้ายทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้สังคมลุกฮือกันขึ้นมาเป็นประวัติการเมื่อสังคมกดดันกันหนักขนาดนี้ก็ต้องตามดูครับว่าถึงที่สุดเหตุสั่งไม่ฟ้องบอสของอัยการจะมีคำอธิบายเป็นอย่างไรตามดูธุรกิจบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาซูเปอร์ VIP คนนี้ทำมาหากินอะไรกันบ้างนะครับแม้จะรู้กันว่าอาณาจักรกระทิงแดงที่ทำให้ตระกูลอยู่วิทยาถูกจัดว่าเป็นตระกูลร่ำรวยระดับอภิมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่กับซูเปอร์ VIP บอสวรยุทธ์ซึ่งเป็นคนในตระกูลนี้ส่วนตัวมีชื่อในธุรกิจอะไรยังไงบ้างเรื่องนี้สำนักข่าวอิสราไปขุดคุ้ยมาให้ดูกันครับว่ากันว่าบอสวรยุทธ์นั้นเป็นกรรมการ3บริษัทได้แก่บริษัทคาวาลิโนเซอร์วิสจำกัดบริษัทคาวาลิโนมอเตอร์จำกัดและบริษัทเกรทดีไซน์แอนด์ไลฟ์สไตล์จำกัดแต่ละบริษัทเริ่มจากบริษัทคาวาลิโนเซอร์วิสจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2552ทุนจดทะเบียนทุนปัจจุบันนะครับ20ล้านบาทตั้งอยู่ที่เลขที่2124ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกทมประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ปรากฏชื่อเฉลิมอยู่วิทยาวุฒาภิรมย์ภักดีหม่อมหลวงกกิจกิตรากรวรวุฒิภิรมย์ภักดีวาริชอยู่วิทยานันทมาลีภิรมย์ภักดีและวรยุทธอยู่วิทยาเป็นกรรมการณวันที่30เมษายน2562ถือหุ้น 20,000 หุ้นหรือคิดเป็น 10% งบการเงินล่าสุดรอบปีสิ้นสุด31ธันวาคม2561ครับมีรายได้รวม108ล้านกว่าบาทกำไรสุทธิ11ล้านกว่าบาทสินทรัพย์รวม70ล้านกว่าหนี้สิน44ล้านกว่าและกำไรสะสม6ล้าน4แสนกว่าบาทและอันดับที่2ครับบริษัทคาวาลิโนมอเตอร์จำกัดครับจดทะเบียนวันเดียวกันก็คือ12กุมภาพันธ์2552ครับทุนปัจจุบัน330ล้านบาทนะครับตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัทคาวาลิโนเซอร์วิสนะครับก็ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ณวันที่30เมษายน2562ครับวรยุทธ์อยู่วิทยาถือหุ้นอยู่ 30,000 หุ้นก็หรือประมาณ 30% ครับงบการเงินล่าสุดรอบปีสิ้นสุด31ธันวาคม2561ครับมีรายได้รวม 1,500 กว่าล้านครับกำไรสุทธิ39ล้านแล้วก็มีสินทรัพย์597ล้านครับหนี้สิน429ล้านกว่าแล้วมีกำไรสะสมประมาณ137ล้านกว่าบาทครับขณะที่บริษัท Great Design and Lifestyle จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่16สิงหาคม2555ครับทุนปัจจุบัน10ล้านบาท
ตั้งอยู่ที่เลขที่63/4สุขุมวิท53แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพประกอบธุรกิจขายปลีกวัสดุก่อสร้างก็ปรากฏชื่อวรยุทธอยู่วิทยาเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นณวันที่30 เมษายน 2563นะครับบอสถืออยู่ 30,000 หุ้นหรือ 30% บริษัทแจ้งงบการเงินล่าสุดรอบสิ้นปีสิ้นสุด31 ธันวาคม 2562นะครับมีรายรวมประมาณ22 ล้านขาดทุนสุทธิประมาณ9,500,000กว่าสินทรัพย์42 ล้านหนี้สิน57 ล้านและก็ขาดทุนสะสม24 ล้านกว่าครับสรุปได้ว่าบอสทำธุรกิจซ่อมรถยนต์ขายรถยนต์มีรายได้ประมาณ 1,662 ล้านบาทมีกำไรสุทธิประมาณ 50.8 ล้านส่วนธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างทำแล้วเจ๊งนี่คือธุรกิจในชื่อของบอสรยุทธ์ที่วันนี้ล่องลอยอยู่ต่างประเทศหลังหลบหนีคดีขับรถชนคนตายมานานหลายปีจนล่าสุดเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องชื่อของบอสในฐานะซูเปอร์ VIP ก็โด่งดังขึ้นมาอีกระรอกแต่โด่งดังในแง่นี้ธุรกิจในเครือกระทิงแดงของตระกูลอยู่วิทยารีบโบกมือสายหน้าบอกว่าบอสวรยุทธ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ประการใดเชื่อหรือไม่ล่ะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมอีกหลายพันคลิปต่อวันเลยทีเดียวเลือกชมกันได้เลยนะครับและก็ถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับทั้งในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์โดยตรงเสิร์ชหา NGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นที่มีจากคุณผู้ชมจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้เป็นที่ตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ